สวัสดีครับมูมูแบดแอดครับวันนี้ก็จะมาในชุดสบายๆนะครับเสื้อยืดกางเกงแปลงๆนะครับก็จะมาพาไดฟายกันมาพาซ้อมกันจะพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนปืนนะครับในการแข่งขันทรีกันที่เป็นมารีนทรีกันหรือเป็นทรีกันที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะครับหรืออาจจะใช้เทคนิคเดียวกันได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดับแรกเดี๋ยวผมแต่งตัวกันครับก็ใส่เข็มขัดก่อนเข็มขัดที่ใช้ก็จะเป็นเข็มขัดทำงานนะครับเสร็จไปเสร็จมาโคตรหนักเลยนี่ขนาดยังไม่มีกระสุนนะเนี่ยก็โอเคเข็มขัดที่ผมใช้ก็จะเป็นเข็มขัดที่เอาไว้ใช้ทำงานนะครับก็จะมีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับก็คือการนำแมกกาซีนลูกซองเนี่ยมาไว้ในด้านหน้าผมยิงในดิวิชั่นที่เป็นดิวิชั่นโอเพ่นนะครับก็คือลูกซองแม็กปืนพกติดดอก AR ติดดอกนะครับพอเข็มขัดผมก็จะมีแม็กลูกซองปืนพกแม็กปืนพก3แม็กถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็แม็ก AR 1แม็กนะครับแต่แม็กปืนพกเนี่ยตรงนี้ผมเป็นquick release สามารถถอดเปลี่ยนได้ถ้าต้องการที่จะเพิ่มเป็นแม็ก AR นะครับแล้วก็ปืนที่ใช้ในวันนี้จะมีอยู่2ปืนนั่นก็คือ1 AR หรือ SMG ของผมก็จะใช้เป็น 6000 MPF ครับแรกตรวจปืนก่อนเก็บปืนปลอดภัยไม่มีแมกกาซีนเซฟแล้วก็มาร์คปืนไว้นะครับอีกกระบอกนึงก็จะเป็นโอเคเป็น 6000 Fiber F5 Legion นะครับ Dot Romeo 1 Pro ไปฉาย Horizon PID นะครับเรามาเริ่มกันเลยสำหรับเทคนิคการเปลี่ยนปืนนะครับเดี๋ยวผมจะทำเปิดจังหวะนะครับให้ดูเป็นครั้งนะครับช้าๆโอเคสำหรับการเซตปืนในการฝึกนะครับก็จะเริ่มจากปืนพกก่อนก็จะขึ้นดึงสไลด์ไว้1ครั้งแล้วเก็บปืนเสมือนกับการขึ้นลำนะครับ condition 1ปืนในอาร์ก็เปิดแชมเบอร์ไว้นะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนแม็ก AR ในจังหวะที่แชมเบอร์เปิดนะครับหรือจังหวะที่ลูกมันหมดนั่นเองนะครับโอเคเราเริ่มกันลืมแนะนำสถานที่ที่เราจะฝึกนะครับสมควรที่จะมีฟูกหรือมีถังที่เป็นถังจริงๆนะครับหรือเป็นตะกร้าผ้าหรือเป็นโซฟาที่นิ่มๆ นะครับเพื่อลดความเสียหายของปืนที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่งั้นปืนอาจจะเสียหายได้ถ้าเราทิ้งลงพื้นจังๆนะครับโอเคมาดูกันชุดเตอร์ ready แล้วไป1 2 3 4 5 6เซฟ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43Okay. ทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเทคนิคนะครับว่าของผมเนี่ยอะไรบ้างเมื่อกี้อาจจะดูไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคเมื่อคุณนะครับยิงจนโพซิชันสุดท้ายของปืน AR แล้วเนี่ยนะครับยิงจนโพซิชันสุดท้ายนัดสุดท้ายปุ๊บคุณต้องเสียปืน
นะครับเซฟปืนผมก็จะใช้2นิ้วเลย2นิ้วเซฟทั้งนิ้วโป้งดึงกลับเข้ามานิ้วโป้งและนิ้วชี้นะครับเซฟปืนเซฟแล้วก็พูดด้วยนะครับหลังจากนั้นให้ลักมือรองนะครับมาจับที่บริเวณปันท้ายนะครับจับที่บริเวณปันท้ายเลยนะครับตรงที่แก้มแน่เสร็จแล้วในจังหวะนี้นะครับให้เป็นจังหวะที่1นะครับจังหวะที่2นะครับเรามีถังในการแข่งขันเราจะมีถังใช่ไหมครับเราก็เล็งถังนั้นไว้นะครับในจังหวะที่1นะเสร็จแล้วจังหวะที่2นะครับก็คือคุณเนี่ยใช้มือรองเนี่ยมือข้างที่ไม่ถนัดทิ้งปืนลงถังนะครับหรือช่องที่เขามีให้นะครับทิ้งปืนลงไปเสร็จแล้วมือที่จับกริปอยู่เนี่ยลักมาจับปืนพกพร้อมกับชักขึ้นมานะครับภาพช้ามันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยิงต่อครับเอาใหม่อีกครับนะครับเมื่อยิงจบโพซิชันสุดท้ายเซฟ1และ2นะครับอีก1ครั้งเปิดจังหวะเลยนะครับบึ้ง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 จบคนเซ็นสุดท้ายเซฟถามว่าทำไมผมถึงใช้เทคนิคนี้นะครับเพราะว่าผมเคยลองแล้วเราจะกลัวปืนเราเป็นรอยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเลือกที่เป็นปืนแข็งแล้วมันอาจจะมีรอยบ้างนะครับมันคือประสบการณ์ก็ดับแรกผมเคยทำแบบนี้เอาปืนไปวางซึ่งพอปืนวางเสร็จก็ต้องมาจับกริปซึ่งมันเสียเวลาในจังหวะนี้ถังมันอาจจะอยู่ตรงนี้เรายิงจบโพซิชันสุดท้ายเราพร้อมเคลื่อนที่แนวปืนมันทิ่มลงถังแล้วนะครับเราพร้อมเคลื่อนที่มูฟไปทางขวาหรือเสร็จแล้วมูฟมาทางซ้ายนะครับหรือแล้วก็มูฟแบ็คนะครับมันช่วยเวลาได้เยอะไม่เยอะมันช่วยเวลาได้นิดนึงแต่สำหรับผมแล้ว 0.1 0.2 0.01 มีผลนะครับถ้ามันช่วยเซฟเวลาผมและมันทำให้ผมไหลลื่นในสเตทได้ผมก็จะทำนะครับนั้นแล้วถ้าคุณเปลี่ยนปืนแบบในลักษณะเช่นนี้นะครับมันสามารถลดเวลาให้คุณ 0.3 10สเตทก็เท่ากับ3วินะครับฉะนั้นแล้ว3วิเนี่ยมันจะทำให้ลำดับของคุณน้อยลงนะครับลำดับของคุณน้อยลงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินในการไม่ต้องเสียเงินในการค่าใช้จ่ายในการยิงจริงนะครับแต่เราสามารถได้ไฟล์อยู่บ้านได้นะครับก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับถ้าดีก็ลองเอาไปทำไปแข่งขันดูนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของการแข่งขันนะครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่เพิ่มเติมมาแชร์ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้เทคนิคการเปลี่ยนปืนของผมก็หมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ